พี่คะดอกเบี้ยระหว่างธนาคารสีชมพูกับธนาคารสีส้มในควอเตอร์ที่2ของปี2567นี้นะคะดอกไหนถูกกว่ากันที่จริงอะค่ะมันถูกทั้งคู่นะคะแต่ดูตัวดอกเบี้ยกันก่อนนะคะตัวดอกเบี้ยเนี่ยของสีชมพูถูกกว่าเฉลี่ย3ปี 2.95 แต่ว่ามันเป็นการจ่ายเงินแบบขั้นบันไดเห็นไหม 1.95 2.95 และ 3.95 และปีที่4ถ้าน้องไม่รีไฟแนนซ์นะคะปีที่4นะคะน้องจะต้องไปเจอ MRR ลบ 0.75 ก็จะอยู่ที่ประมาณ 6.10 นะคะถ้าเรายอมรับประมาณนี้ได้ก็โอเคค่ะเลือกออมสินปกติแล้วนะคะเราจะรีไฟแนนซ์ในปีที่3นะคะดังนั้นปีที่4เราอาจจะไม่เจอดอกเบี้ยนี้ก็ได้ในกรณีที่เราไม่มีการจ่ายล่าช้ามาก่อนนะคะแต่ทีนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเราไปทสเนี่ยไม่ต้องคิดเลยมากเลยค่ะเฉลี่ยทั้ง3ปีและ5ปีนะคะอยู่ที่ 3% ทำไมพี่เต้าถึงต้องทำแบบนี้คืออายุสัญญาของสัญญานะคะมันอยู่ที่3ปีแต่ถ้า3ปีเนี่ยเรายังไม่รีไฟแนนซ์นะคะปีที่4ปีที่5ก็ยังเจอ 3% อยู่ก็โอเคไม่ต้องมารีไฟแนนซ์ก็ได้ค่ะค่อยไปรีปีที่6ก็ได้อย่างไรก็ตามมันขึ้นอยู่กับตัวของผู้กู้นะคะเงื่อนไขของธนาคารกับความสามารถในการกู้ของเราว่าเราจะเข้าเกณฑ์ของแบงค์ไหนนะคะก็แต่ละแบงค์มีเงื่อนไขต่างกันโปรแฮปปี้โฮมเงินเดือนนะคะไม่เกิน 25,000 เกินแล้วเนี่ยจะไม่สามารถกู้ได้นะคะอยากมีบ้านขอให้มีบ้านสมใจขอให้กู้ผ่านทุกคนนะคะฝากกด follow พี่เต้าด้วยนะคะติดตามกันนะคะเรื่องสินเชื่อเป็นเรื่องไม่ยากแต่ต้องเข้าใจค่ะแล้วก็ถ้าใครอยากจะเรียนรู้คอร์สนะคะตรงนี้ค่ะสำหรับพนักงานประจำน้องเรียนเราสามารถยื่นกู้เองได้เลยค่ะ